ให้หน่อยนักข่าวถ่ายรูปหน่อยนี่นักข่าวนี่เป็นที่เห็นครับที่เห็นด้วยโจรขโมยปลาทูแต่เขาขโมยอยู่ห้องนี้มียาขโมยเข้ามาได้ยังไงเอ้ามันอยู่ที่เล็กไปรักที่แย่ขโมยนี่เองหาแล้วแล้วกระทั่งปลาทูอ่ะเขาเข้ามาเอาอะไรครับสัมภาษณ์กับสัมภาษณ์พูดเลยเขาเข้ามาเอาอะไรเข้ามาเอาของอะไรเนี่ยเอาอะไรไปครับมีทีวีแล้วก็เครื่องเสียงเสียงแล้วก็เสื้อผ้าอะไรด้วยเสื้อผ้าโอ้ผ้าเครื่องเอาลมปะทู2ตัวเลยยูนิว2ตัวอีกอะไรครบเลยสปะทูก็เข้าไปครับปะทูกับนี่ปะทูก็ผลข้างมาแก้เมื่อกี้อะไรกันยังเอามาเลยจับได้ไงครับเจ๊ใจกับเจ๊อยู่แกเจ๊ใจก็บอกว่าเออไม่ยอมหรอกวันเนี้ยยังไงก็ต้องค้นห้องให้หมดเลยแกบอกว่าเออแล้วค้นไปแล้วไงต่อค้นไปนี่แกก็ไปเรียกพี่คนเนี้ยเขาเจ๊ใจอยู่แล้วว่าเคยไปค้นคุณแกห้องอื่นแล้วเจ๊แกไปเห็นแกก็เจ๊ใจแล้วแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะค้นห้องนี้ก่อนเพราะหนูก็บอกหนูอยู่ห้องเจ๊แกเรียกบอกว่าหนูมาดูเขาใช้ของหรือเปล่าหนูก็มาดูของที่ในห้องแล้วก็เป็นเครื่องเสียงคอมอะไรเต็มหมดเลยเราเจอปลาทูไหมครับเจอนี่ปลาทูนี่เขาไปกี่ตัวปลาทู2ตัวอยู่ตู้เย็นขโมยทั้งปลาทูเหรอขโมยทั้งปลาทูน้ำมันพืชอะไรก็เอามาหมดเบียร์ก็ยังเอามาห้องเช่าห้องเช่าห้องเช่าปีนเข้าไปอะไรห้องเช่าห้องเช่าปีนเข้าไปอะไรห้องเช่าห้องเช่าห้องเช่าปีนเข้าไปอะไรห้องเช่าเอาเนี่ยครับพวกเจวีซีอ่ะขโมยไปเปล่าปลาทูผมว่ามาด้วยหิวอ่ะครับหิวอ่ะปลาทูหิวอ่ะปลาทูเข้าด้วยแล้วขโมยปลาทูมาทำอะไรขโมยปลาทูมาทำอะไรครับปลาทูห้องไก่ก็เอามาพักกินพักกินเนี่ยห้องอาหารปลาทูก็หายไป2โอ้ยจะเอาปลาทูมาเนี่ยจะให้ไหนบ้างนะครับเขาจะมีที่แรกที่แรกที่ไหนครับพอผมกลับมาจากบ้านแล้วธุรกิจเมื่อตอนเดือนธันวาไงผมมาก็ไปอยู่สระแดง7วันแล้วก็มาจองห้องที่นี่ไว้พันหนึ่งแล้วตอนอยู่นี่ทำงานอะไรครับไม่ทำคือหลังผมไม่ดีคือไม่ได้ทำมีแต่แฟนทำอยู่ทางข้าวแล้วของเนี่ยไปขายเงินไปทำอะไรก็ยังไม่ได้ขายสักอย่างเลยครับคือนี้คือของอาทิตย์ที่แล้วอันเนี้ยแล้วของบางส่วนที่หายมีครีมตัดกับครีมตัดไ